ภายหลังจากสหภาพยุโรปทั้ง17ประเทศที่ทั้งหมดถูกสหรัฐดันหลังให้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตเข้าร่วมเหตุสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนมาโดนกว่าปีครึ่งผลตามมาคือยุโรปต้องใช้พลังงานที่ว่าแพงขึ้นกว่าเก่าเกิน4เท่าโตผลกระทบคืออัตราเงินเฟ้อทะยานพุ่งสูงเกิน 10% มีหลายประเทศที่ใช้ปานสันพุ่งไปเกิน 20% เกิดภาวะของแพงทางแผ่นดินประชาชนรายหาบ่พอรายจ่ายบรรดาภาคการเมืองที่ว่าดื้อดึงตามหลังสหรัฐพอมอบยุโรปสปริงขัดแย้งกันในสภาเกิดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งว่ารัฐบาลเก่าล่มไปแล้วกว่า10ประเทศเปลี่ยนผู้นำประเทศและผู้บริหารกันเป็นวาเลนแต่ว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอภาคการเมืองหัวใสบ่ต้องการมีนโยบายประชานิยมสวยหรูขอเพียงแต่ประกาศนโยบายหาเสียงง่ายๆว่าจะยกเลิกความบาดรัสเซียและให้เซาคูอาวุธแก่ยูเครนเพียงเท่านี้ประชาชนก็ที่แห่คะแนนโหวตเลือกตั้งให้ยังไงได้ซึ่งพรรครัฐบาลที่ว่าใช้วิธีนี้ครองอำนาจมาแล้วเซนบาฮังการีเซอร์เบียตูกรีและประเทศอาเซียนตอนเนื้อทุกแห่งก่อสนาการเลือกตั้งอย่างง่ายได้แบบขาดลอยเพราะว่าประกาศนโยบายเป็นโปรของรัสเซียซึ่งวันหนึ่งในนั้นคือโรเบิร์ตฟิโก้หัวหน้าพรรค SMERSD ของสโลวาเกียประเทศในสหภาพยุโรปตะวันออกที่มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคนโดยเขาประกาศนโยบายหาเสียงประนามกลุ่มสัมพันธมิตรนาโตที่ว่าให้กู้ยืมอาวุธแก่ยูเครนพอเป็นเพียงการสังหารผู้คนเท่านั้นสโลวาเกียบ่มีอาวุธยังที่ว่าจะขายให้แก่ยูเครนอีกต่อไปแล้วสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประเทศของเขาแย่ลงหลายเนื่องจากว่าการคว่ำบาตรรัสเซียถ้าเขาชนะการเลือกตั้งจะหายมีการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียโดยทันทีซึ่งล่าสุดผลการนับคะแนนหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสโลวาเกียสิ้นสุดลงแล้วจากสสีพรรคโดยพรรค SMERSD ของโรเบิร์ตพิโกได้รับคะแนนเสียงหลายกว่าผลที่ขาดการไว้หากปากเซียนกูรูทางการเมืองยุโรปทุกด้านโดยพรรค SMERSD ลำดับหนึ่งได้รับคะแนนเสียง 22.9% ส่วนพรรคเสรีนิยม PS ที่ได้มีการสู้นโยบายสนับสนุนสหรัฐและขายอาวุธให้แก่ยูเครนพ่ายแพ้ด้วยคะแนนเสียง 17.9% ซึ่งในยุโรปจะเป็นรัฐบาลผสมพรรคลำดับ1และ2จะบ่ฮวมรัฐบาลกันเด็ดขาดและถูกประเทศในโลกก็บ่ได้เฮ็ดเซียนกันสร้างความตกตะลึงให้กับรัฐบาลสหรัฐและสาดในสหภาพยุโรปถึงกับนิ่งอาปากค้างเป็นฟันหายที่ว่ากำลังลุกลามเขาสหภาพยุโรปให้แตกแยกเมื่อพรรคที่มีนโยบายสนับสนุนรัสเซียชนะการเลือกตั้งอีกประเทศแล้วเซิงโรเบิร์ตพิโก้ได้ให้คำมั่นว่าพรรคของเขาจะต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชาวสโลวาเกียรัฐบาลภายใต้การนำของเขาจะต่อต้านการคว่ำบาตรรัสเซียทั้งภายในและภายนอกประเทศเซิงเขาเน็บแนมว่าประธานาธิบดีคนหนึ่งในสมรภูมิสงครามที่เคยเป็นนักแสดงตลกบ่ได้รับเงินแม้แต่ยูโรเดียวจากรัฐบาลสโลวาเกียสุดใหม่เขาบอกเคล็ดลับชนะการเลือกตั้งว่าจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนในเวลา2มื้อที่ผ่านมาอยู่ๆพลเมืองของสโลวาเกียก็มีความนิยมต่อรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างหลายเกิน 50% และความนิยมต่อสหรัฐลดลงต่ำกว่า 50% ซึ่งประชาชนโทษว่าปัญหาทั้งหมดในยุโรปเกิดจากสหรัฐและพรรคการเมืองในประเทศที่ว่านิยมสหรัฐเสียงประชาชนเปรียบเทียบว่าคะแนนนิยมสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียพุ่งขึ้นอย่างไวว่าแบบประยุทธ์ตลอด3ปีจนประเทศเจริญหุ่งเฮืองประชาชนอยู่ดีกินดีสวัสดิการดีแต่รัฐบาลสโลวาเกียสุดเก่าที่ยังตามหลังสหรัฐประเทศกลับล่มละลายทั้งทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกทั้งชาวสโลวาเกียจำนวนหลายมีเสื้อซ้ายสลับรัสเซียมีความทรงจำอย่างอบอุ่นในมิตรภาพกับสหภาพโซเวียตประชาชนจึงสั่งสอนโดยความบาดรัฐบาลสโลวาเกียสุดเก่าที่สนับสนุนสหรัฐให้ล้มลงภายแพ้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีผู้นำของฮังการีที่ว่าเป็นตัวตึงโปรัสเซียเขามั่นใจว่าเขาจะครองอำนาจได้ต่อไปถึงปีค.ศ. 2574เขาหีบต่อสายโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับโรเบิร์ตพิโก้ว่านาพักSMERSD ว่าที่ผู้นำของสโลวาเกียคนใหม่
สำหรับศาสนาของพวกเขาในฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตก็ทยอยตกตำแหน่งเซนอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นภายหลังที่ว่าเดินทางไปจับมือกับผู้นำยูเครนและได้ให้คำมั่นว่าจะให้กู้เงินซึ่งว่าบ่ทันได้ว่าจากนั้นเขาก็ได้ถูกโปดกลางอากาศตกตำแหน่งทันทีล่าสุดนายพลมาร์คมิลลี่ประธานขนาดเซนอธิการห่วมของสหรัฐเทียบเท่าหูบัญชาการทหารสูงสุดหัวแห่งใหญ่เหตุสงครามยูเครนมาตลอดก็เปลี่ยนมากลางศึกผลตำแหน่งกลับไปเหลียงร้านที่บ้านแล้วซึ่งสรุปแล้วว่าพรรคภายขานได้ในยุโรปที่ว่าอยากมีโอกาสเป็นรัฐบาลก็ประกาศนโยบายหาเสียงอย่างตามหอยผู้นำของฮังการีเซอร์เบียตูกรีและสโลวาเกียก็สามารถสนับใจประชาชนส่วนใหญ่มีศาสนาการเลือกตั้งได้ง่ายๆอย่างแน่นอน